อ่ะเพราะว่าหมดนี้เหมือนสกิลแบบไม่ค่อยอะไรโกงนะทุกคนโอ้ยเราสไลด์แป๊บอื้อหืออื้อหือตายไปไอ้นุ่มโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายไปดิครับอินบล็อกเอ็มรับเติมเพชรฟรีไฟล์ลอตเตอรี่ 15-20% จากราคาบัตรการีน่าถูกเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลขเพลเยอร์ไอดีเท่านั้นไม่มีการขอพาสเวิร์ดโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็วันนี้นะครับพี่แมวก็มาอยู่กับเกม Call of Duty นะครับผมก็เป็นเกมใหม่เรียกว่าเปิดมาเพียงแค่อาทิตย์เดียวนะครับยอดดาวน์โหลดค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับรูปแบบเกมเนี่ยก็จะมีแบบว่าหลากหลายโหมดนะครับแบบ Battle Royale หรือโหมดจริงอะไร FPS ก็มีนะครับผมเรียกได้ว่ามีหลากหลายโหมดนะครับผมเป็นโหมดจริงบ้างโหมดอะไรบ้างนะครับสำหรับใครที่เรียกได้ว่าอยากโหลดนะครับก็ไปหาโหลดได้ใน Play Store นะครับก็พี่แมวนะครับก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับไปงานนะครับผม Thailand Game Show 2019นะครับผมก็เดี๋ยวรายละเอียดเรียกได้ว่าขั้นตอนการสั่งซื้อบัตรหรือวิธีการเข้างงเข้างานนะครับเดี๋ยวพี่แมวจะแปะรายละเอียดเนี่ยไว้ใต้ลิงก์คลิปนี้นะครับทุกคนก็สามารถเข้าไปซื้อบัตรนะครับแล้วก็มาร่วมงานกันครับเป็นงานเกี่ยวกับมหกรรมแห่งเกมนะครับผมเรียกว่าเป็นงานเกมขนาดใหญ่เลยแหละทุกคนนะครับพี่แมวก็ไปด้วยนะครับทุกคนก็พี่แมวน่าจะไปวันที่25-26นะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็น่าจะไปวันที่25นะครับก็สามารถไปเจอกันได้นะครับที่งาน Thailand Game Show นะครับ2019นะครับผมก็นะก็ทุกคนก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับพี่แมวก็จะมาเล่นโหมดใหม่นะครับจริงๆแล้วเกมเนี้ยพี่แมวเล่นมาสักพักนึงนะครับก็คือเล่นตั้งแต่เปิดเซิร์ฟแล้วนะครับทุกคนดูจากเวลก็น่าจะรู้นะครับว่าเวล74นี่คือแบบเล่นทั้งวันทั้งคืนนะครับผมก็พยายามไปเรียนรู้โหมดต่างๆปืนต่างๆแล้วก็ของแต่งปืนต่างๆนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่แมวจะทำคลิปแยกนะครับสอนตั้งค่าหรือใครอยากจะมาเล่นเกมนี้นะครับพี่แมวก็จะสอนตั้งค่าสอนแนะนำปืนนะครับผมก็วันนี้นะครับผมทุกคนพี่แมวก็อยากไปเล่นโหมดใหม่นะครับผมพอดีว่าเมื่อกี้เห็นมีโหมดใหม่เข้ามานะครับก็ขอดูก่อนนะครับพี่แมวไม่แน่ใจว่าโหมดใหม่เนี่ยมันชื่อโหมดอะไรนะครับก็พี่แมวขอดูก่อนนะครับอันนี้ครับผมโหมดใหม่ที่แมวบอกนะครับปกติเนี่ยมันจะมีแค่นี้ใช่มั้ยครับแต่พอเรากดอันนี้ครับอันนี้เป็นโหมดเรียกว่ามาเพียงแค่อาทิตย์เดียวนะครับก็คือมันจะเปิดตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่17นะครับก็เพียงแค่ระยะเพียงแค่6วันนะครับผมก็เป็นโหมด20คิวนะครับส่วนตัวละครแล้วก็สกิลเนี่ยพี่แมวก็จะเอามาประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนปืนที่พี่แมวเล่นในโหมดนี้พี่แมวจะเล่นเป็นปืนทางด้านของลูซี่นะครับผมแล้วก็ของแต่งก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็สกิลก็พี่แมวคิดว่าพี่แมวเซตสกิลมาผิดนะครับพี่แมวจะเอาเป็นเซตนี้มาดีกว่านะครับผมเป็นสกิลเรียกว่าเดี๋ยวพี่แมวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่ารายละเอียดสกิลหรือทำเป็นคลิปแยกๆนะครับแล้วก็แนะนำนะครับแต่วันนี้นะครับพี่แมวขอมาเล่นโหมดใหม่ก่อนละกันนะครับเพราะมันเพิ่งเปิดนะครับทุกคนก็ดูเอานะครับก็สำหรับใครที่อยากเข้าแคนพี่แมวนะครับก็ถ้าใครที่แบบว่าเล่นเกมนี้บ่อยๆนะครับก็สามารถแอดเข้าแคนมาได้นะทุกคนก็แบบว่าแคนที่แมวแบบอยากได้คนเวล50ขึ้นนะครับเพราะว่าแมวอยากได้คนที่แบบว่าเวลเยอะๆนะครับเพราะว่าพี่แมวค่อนข้างที่จะทำแคนนะครับอยากให้แคนมันเวลไวๆนะครับก็สำหรับใครที่เล่นบ่อยๆนะครับก็มาอยู่แคนที่แมวได้นะครับสามารถติดต่อมาทาง Facebook ได้นะพี่แมวจะแปะลิงก์ Facebook ไว้ข้างล่างนะครับสำหรับใครที่อยากเข้ามาแคนหรือเข้ามาเทสนะครับต้องเปลี่ยนชื่อเลยทุกคนนะครับผมแคนที่แมวนี่ต้องเปลี่ยนชื่อทุกคนนะทุกคนบอกเลยว่าได้ว่าต้องเปลี่ยนชื่อนะทุกคนโอเคครับวันนี้เรามาเล่นโหมดใหม่กันดีกว่านะทุกคนก็สุ่มคนเดียวแล้วกันเพราะเป็นโหมดโซโล่ครับผมเป็นโหมดที่ไม่มีพวกนะครับผมก็ใครยิงได้20ตัวก่อนก็คนนั้นก็ได้ที่1นะครับทุกคนก็พี่แมวเวลเยอะแล้วแรงเยอะแล้วมันก็จะเจอตึงๆนะทุกคนก็ไม่แน่ใจว่าเกมนี้จะได้ที่1หรือเปล่านะโอเคครับผมเริ่มเกมแล้วนะทุกคนครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันต้องก็เป้าหมายคือใครถึง20คิวก่อนก็จะได้เป็นอันดับ1เลยนะครับสำหรับแมตช์นี้นะครับพี่แมวก็พี่คิดว่าลูซี่เนี่ยน่าจะดีนะครับแล้วก็เสียงเกมนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วเกมเนี้ยไม่รู้ว่ามันจะต้องบอกว่าหูฟังดีหรือหูฟังไม่ดีนะครับเพราะว่าบางตัวละครเนี่ยสามารถบางสกิลเนี่ยสามารถมีวิ่งเก็บเสียงได้แล้วก็มีสกิลที่แบบไม่รู้ครับมันมีความโกงอะครับผมสกิลตัวของเกมนี้นะครับก็หมดดีนะครับก็ไม่มีใครได้เปรียบนะครับก็ต้องเล่นไล่ล่าเอานะทุกคนพี่แมวก็พยายามหาคนให้เจอนะทุกคนอุ้ยนี่ฮะทุกคนตายฮะตัวแรกฮะคือเอาจริงนะครับเกมนี้ไม่มีความโกงนะครับสำหรับตัวละครนะครับปืนก็ไม่มีความโกงนะครับใครเจอใครก็ยิงได้เลยนะทุกคนก็มันแบบว่า1วิอ่ะปืนที่พี่แมวชอบคือปืนลูซี่นะครับเป็นปืนที่1วิ1ศพนะครับก็คือฉายาของเจ้าปืนลูซี่นะครับคือแบบว่าใครโดนคือแบบวิเดียวตายจริงๆนะทุกคนคือแบบอย่าประมาทมันเลยปืนเนี้ยเนี่ยทุกคนนะฮะตายกันทุกคนเห็นปะลูซี่มันแรงจริงนะทุกคนครับส่วนนี้เป็นการระเบิดนะทุกคนพี่แมวก็เดี๋ยวรายละเอียดอะไรเนี่ยพี่แมวจะทำเป็นคลิปแยกอีกนะคะนะครับผมแต่วันนี้ขอมาโชว์โหมดโหดให้ทุกคนดูนะครับว่าหลังจากการที่เล่นมาอาทิตย์นึงนี่บอกเลยว่าโหดแน่นอนนะทุกคนบอกเลยว่า
ผมได้ศึกษามารายละเอียดเยอะนะผมเรียกว่าสกิลเอ้ยมีคนอยู่บนบ้านชั้น2ไม่เอาเล่นยากครับผมเราจะไม่เล่นกับมันตรงนั้นนะโอเคไม่ว่าจะละตายนี่ครับผมก็ประมาณนี้นะฮะก่อนลบไฟก็ไปนี่ตายไปตัวนี้เอ้ยเฮ้ยโอ้โหโมจะกดเครื่องนี้ครับทุกคนตอนนี้พี่แมวก็ได้อันดับ2นะครับ6คิวพี่แมวไม่รู้พี่แมวตามอันดับ1กี่คิวนะครับพี่แมวก็จะไล่ฆ่านี่ฮะเก็บไป2ตัวไปหล่อมๆไป2ตัวเลยฮะเฮ้ยมีมาปึ๊บ2ทางเลยทุกคนครับเรียกว่าตอนนี้เราได้8คิวแล้วครับไม่รู้ว่าตามหลังที่1กี่คิวนะทุกคนมันไม่ยิงอ่ะทุกคนมันยิงกันเองมันยิงผมอ่ะทุกคนครับไม่ได้การแล้วทุกคนครับผมไม่รู้ผมจะได้ที่1หรือเปล่านะเป็นไงเกือบตายทุกคนคือจริงๆนะครับมินิแมปเดี๋ยวควรดูตลอดนะครับพี่แมวก็ห่างไม่รู้พี่แมวห่างกับที่1กี่คิวนะครับแต่พี่แมวคิดว่าน่าจะไม่เยอะมั้งนะทุกคนโอเคพี่แมวเจอละหลังตัวนึงเฮ้ยอุ๊ยๆโดนโอ้ยลูกพ่อเอ้ยไม่ตายสักทีโอ้โหอีกตัวนึงมาแจมแล้วทุกคนโคตรเซ็งอ่ะทุกคนแต่ปืนเมื่อกี้ก็แรงเหมือนกันนะทุกคนเป็นปืนอะไรไม่รู้พี่แมวไม่แน่ใจนะครับเฮ้ยโดนลัดเฮ้ยหลังมาปะเมื่อกี้ก็แบบทุกคนอะตายฮะนี่ปืนบอมมาแล้วทุกคนพี่แมวจะไม่ใช้นะครับพี่แมวจะรอใช้แบบเฮ้ยพี่แมวไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนกันนะครับแน่ใจละเฮ้ยตายเจอละข้างหน้ามีตัวนึงฮะพี่แมวจะสไลด์นะครับปุ๊บจริงเฮ้ยเต็มเลยเฮ้ยโอ้โหทางแคบครับทุกคนโอ้โหโซน2ทางอีกตัวนึงมันมองไม่เห็นนะครับไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนมันเล่นเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้นะครับหมดนี้นี่คือเจอใครก็ยิงนะครับทุกคนแต่ก็ระวังโดนตุ๋ยหลังนะฮะบอกไว้ก่อนนะครับหมดนี้โอ้ยมันมีปั๊มปืนทุกคนโอ้โหโคตรเกียนอันดับ2ทุกคนครับโอ้โหเกมแรกครับผมแหมเฮ้ยไอ้นี่มันแบบเกียนมากครับมันวางอาวุธตั้งนะครับคือแบบไม่เป็นครับเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเราดูเกมที่2กันต่อเลยท่านผู้ชมโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกมที่2นะครับเป็นโหมดทางด้านของ Q Home หรือ Q House ฮะอันนี้ก็เป็นโหมดทางด้านของหากันเจอง่ายนะทุกคนครับผมก็โอ้นอกจากเจอง่ายแล้วก็ตายง่ายเลยทุกคนครับก็โหมดนี้ก็ไม่มีอะไรเลยครับทุกคนก็ยิงไปเลยครับทุกคนเพราะว่ามันไม่มีแบบว่าไอ้นี่อยู่แล้วทุกคนครับบอกเลยว่ามีโอกาสโดนเข้าหลังสูงนะฮะตายหลังมาอีกผมรู้เลยเอาจริงนะทุกคนคือหมดเนี้ยมันมีโอกาสโดนแบบโอ้ยจะตายนิดเดียวครับทุกคนเอาปะล่ะสูปาระเบิดก่อนครับทุกคนเกมนี้ไม่รู้ฮะมาปาไปก่อนฮะโดนเฉยฮะยังไงฮะจังหวะนี้ครับยิงหลังเนี่ยฮะยิงฟรีสปอร์ตฮะจังหวะนี้ครับผมเปิดตำแหน่งแป๊บนี่ครับผมเปิดตำแหน่งแล้วก็ยิงหลังไปดิครับจังหวะนี้หลังหักไปไม่มีคนหลังมาหลังผมมาเฮ้ยมีคนหลังอีกแล้วเนี่ยตายไปบทนี้ครับผมบอกเลยผมจะเป็นโนนหนึ่งครับทุกคนนี่ครับเฮ้ยตายโอ้โหโดนอีกแล้วทุกคนเอาจริงๆนะสกิลนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เลยนะครับเพราะว่าบทนี้เหมือนสกิลแบบไม่ค่อยอะไรโกงนะทุกคนโอ้ยหลุดสไลด์แป๊บตายไปนุ่มโอ้โหตายไปดิครับทุกคนครับผมบอกเลยหมดโอ้ยทุกคนครับผมไม่รู้ว่าผมห่างกับที่หนึ่งกี่คิวนะทุกคนแต่ผมจะไล่ให้หมดนะฮะไล่คิวครับผมไล่คิวครับผมจังหวะนี้ใครไม่ไล่คิวแต่ผมจะไล่คิวนะฮะยังไงโอ้โหเอเคโคตรแรงนะทุกคนครับผมไม่รู้ว่าผมจะได้ที่2อีกหรือเปล่าผมไม่เอาแล้วที่2ครับผมบอกเลยผมจะที่1ครับผมต้องการเป็น number 1ครับผมต้องการเป็น number 1เอ้ยโอ้โหผมต้องการเป็น number 1ครับผมโอ้โหนิดเดียวครับทุกคนไม่รู้ว่าห่างกับที่1กี่คิวนะครับผมก็เปิดปืนบอมแป๊บไม่ไหวแล้วว่ะทุกคนไม่รู้นะครับห่างที่1กี่คิวนะครับผมก็จะเก็บให้หมดฮะผมไม่รู้ทุกคนเป็นของผมหมดฮะเฮ้ยเหลืออีก2คิวครับตอนนี้ผมเป็นที่1แล้วทุกคนยังไงฮะจังหวะนี้ครับตายหรือตัวท้ายเป็นของผมตายไปที่1ครับผม20คิวโอ้โหเป็นไงครับผมบอกเลยว่าเกมนี้แบบว่าหล่อมๆอ่ะครับเพราะว่าแมปมันหาง่ายด้วยนะครับทุกคนมันเลยแบบว่าแป๊บๆก็ตายแล้วอ่ะทุกคนเห็นมั้ยครับผมบอกแล้วว่าแบบว่าผมโหดนะครับทุกคนนะครับไม่ค่อยอยากจะโม้เลยนะครับคือแบบว่ามันจบเร็วดีผมชอบนะครับเพราะว่ามันโหมดมันเจอกันง่ายด้วยนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับผม
ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็เกมนี้ก็ได้ที่1นะครับแบบหลอมๆเลยนะครับผมก็เป็นไงครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับก็เกมนี้นี่พี่แมวก็เล่นมาค่อนข้างที่จะ1อาทิตย์เต็มแล้วนะครับก็จะพยายามเล่นไปเรื่อยแล้วก็หาทีมแข่งนะครับทุกคนรับรองว่าทุกคนจะได้เห็นได้ว่าความโหดของพี่แมวในเกมนี้นะทุกคนบอกเลยว่าทุกคนอย่าลืมโหลดมากันเล่นๆโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะครับผมเป็นเกมที่สนุกและเล่นง่ายมากนะครับผมแบบว่าคือแบบไม่จำเป็นต้องเติมนะครับก็อยู่ได้นะครับเกมนี้คือแบบว่าสายฟรีก็อยู่ได้นะครับเพราะว่าทุกปืนเนี่ยสกินปืนพวกตัวละครไม่ได้มีบทบาทอะไรความโกงอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับมันก็บวกเพิ่มค่านิดๆหน่อยๆนะครับจริงๆแล้วสายฟรีอยู่ได้นะครับเกมนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมเพียงแค่ขยันเล่นเก็บเลเวลเก็บปืนนะครับก็จะได้โหดๆนะครับก็ทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับใครที่มากดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครอยากดูการตั้งค่าปุ่มหรือแนะนำปืนหรืออะไรนะครับสาระเดี๋ยวพี่จะหามาให้นะทุกคนนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย ขนาดนี้แล้วเฮ้ยเฮ้ยแตกเย้แตกจนได้ครับโอ้โหหล่นลงมาเพื่อนอ่ะมาโอ้โหซุปเปอร์วินซุปเปอร์วิน